Heston will be the owner of the crown for 1 year. ครับมงกุฎแห่งน้ำนะครับมูลค่า2ล้านบาทขออนุญาตเรียนเชิญแพทย์หญิงวลีรัตน์ทวีบรรจงศิลป์ CEO แห่งวลีรัตน์คลินิกผู้อำนวยการมงกุฎแห่งน้ำเป็นผู้มอบรางวัลครับเรียนเชิญเลยนะคะถึงวินาทีที่ลุ้นระทึกค่ะคุณทอมเอ็มจะประกาศว่าใครได้ตำแหน่งมงกุฎแห่งน้ำไปนะคะและตำแหน่งมงกุฎแห่งน้ำได้แก่เอ็มอีทีสิบสี่ค่ะบีบีนะคะร้อยตำรวจโทหญิงกิตติยาภูมิสูงค่ะ and the crown of water goes to BB MET 14เดี๋ยวเรามอบสายสะพายกันก่อนนะคะซึ่งอย่างในวันนี้นะครับน้องบีบีก็สวมชุดเป็นโทนสีน้ำเงินสีฟ้านะครับเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าจะได้รับมงกุฎแห่งน้ำนะครับใช่ค่ะ the crown of water is worth 2 million baht ครับผมแต่จะต้องระวังตัวมงกุฎนิดนึงนะคะบีบีโอเคเชิญพี่ๆถ่ายภาพได้เลยนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องบีบีด้วยนะครับตากล้องของเราโอเคแล้วส่งสัญญาณบอกกันได้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ congratulations to BB MET 14ครับผมมงกุฎน้ำผ่านไปนะครับต่อไปเป็นมงกุฎแห่งลมครับมงกุฎแห่งลมมูลค่า2ล้านบาทครับขอเรียนเชิญคุณขวัญกฤตยานีพรมแพง CEO แห่ง KPPM Global ผู้อำนวยการมงกุฎแห่งลมเป็นผู้มอบรางวัลครับต่อไปนะคะจะประกาศมงกุฎแห่งลมหรือว่า The Crown of Air มงกุฎแห่งลมได้แก่ MET 7ค่ะฝนพัชริดางอนกิ่งค่ะ Congratulations to ฝนนะคะ MET 7 for The Crown of Air ครับวันนี้นะครับเธอก็สวมชุดที่แบบมีความพลิ้วไหวไปกับสายลมจริงๆคือเมื่อกี้เราแอบชมชุดเธอว่าชุดสวยมากเลยแล้วพลิ้วสวยมากๆเลยนะคะเหมาะมากๆกับมงกุฎแห่งลมค่ะพี่โอเคนะคะเรื่องการถ่ายรูปนะคะโอเคค่ะCongratulations once again, MET 7. ครับผมผ่านไป2มงกุฎแล้วนะครับต่อไปเป็นมงกุฎที่3นะครับนี่คือมงกุฎแห่งไฟมูลค่า2ล้านบาทครับขอเรียนเชิญคุณหมอกี้อังคณางชากิราบำรุงสอน CEO แห่ง Regent Solutions and Distributions ผู้อำนวยการมงกุฎแห่งไฟเป็นผู้มอบรางวัลครับ Next up is the crown of fire เราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าใครจะมาครองมงกุฎแห่งไฟค่ะครับโอ้โหมงกุฎก็เป็นสีแดงเลยใช่ครับตามคอนเซปต์นะคะและผู้ที่ได้ครอบครองมงกุฎแห่งไฟได้แก่เอ็มอีทีสิบแปดค่ะยูยี่ธิดาพรเกตทองค่ะ A big round of applause for MET 18 the winner of the crown of fire ครับสวยมากจริงๆนะครับยินดีกับน้องยูยี่ด้วยตรงนี้คือสวยทั้งคนสวยทั้งมงกุฎเลยค่ะครูทอมว้าว congratulations once again to Yu Yi MET 18 the crown of fire ครับสังภาพโอเคนะคะด้านหน้านั่นแปลว่า2คนสุดท้ายนะครับที่จะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเจ้าของมงกุฎ Miss Earth Thailand 2021นะครับเหลือ2คนนะครับนั่นก็คือน้องสตางค์สสิประภาประพลธีธนาภูมิและน้องใบตองจรีรัตน์เพชรโสมนะครับ2คนนี้จับมือกันนะครับมาลุ้นกันว่าใครจะได้ไปครับเดี๋ยวเราเชิญทั้ง2ท่านด้านหน้านะคะ So here's our two finalists MET 3
and MET 20ครูทอมคะเดี๋ยวเราจะประกาศ Miss Earth Thailand ก่อนแต่ว่าการมอบรางวัลเนี่ยเราจะมอบให้แก่มงกุฎแห่งดินก่อนนะคะใช่ครับตามลำดับต่อไปนี้นะคะคชื่อที่จะเรียกต่อไปคือชื่อของ Miss Earth Thailand 2021ค่ะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณดาวเรืองแซ่กอ CEO แห่ง Unique Care Station ผู้อำนวยการมงกุฎแห่งดินเป็นผู้มอบมงกุฎแห่งดินขึ้นบนเวทีครับโอเคค่ะ and this is the momentThe name I will announce to you is the winner today. ย้ำนะคะชื่อที่ประกาศคือชื่อของ Miss Earth Thailand 2021นะคะและตำแหน่ง Miss Earth Thailand 2021ได้แก่ได้แก่ METยี่สิบค่ะใบตองจริรัตน์เพชรสงค่ะ Congratulations to MET 20 She is the winner of Miss Earth Thailand 2021ครับยินดีกับใบตองค่ะและนั่นแปลว่าน้องสตางค์สถิตประภาประพลพีธนาภูมิ MET 3นะครับได้รับรางวัลมงกุฎแห่งดินมูลค่า2ล้านบาทนะครับขอเชิญคุณดาวเรืองแซ่กอ CEO แห่ง Unique Care Station เป็นผู้มอบครับAnd the crown of land goes to MET 3. สตางค์นะคะเสียงปรบมือดังๆให้สตางค์ด้วยค่ะ A big round of applause for her. She did a great, great job tonight. เยี่ยมเลยนะคะสามารถมอบสายสะพายได้เลยค่ะนี่คือมงกุฎแห่งแลนด์นะคะซึ่งมูลค่า2ล้านบาทค่ะ And the crown of land is worth 2 million Thai baht เสียงปรบมือมาได้นะคะกดไลค์กดแชร์เข้ามาเลยนะคะตอนนี้ยินดีกับสตังค์ด้วยค่ะยอดเยี่ยมจริงๆทำหน้าที่ได้เก่งมากๆทุกคนเลยนะใช่ครับและแน่นอนครับสำหรับ Miss Earth Thailand 2021นะครับขอเรียนเชิญดร.น้องดร.สิริการอ้นสนกรานเป็นผู้มอบมงกุฎ Earth มูลค่า10ล้านบาทพร้อมกับสายสะพายให้แก่น้องใบตองครับขอเรียนเชิญครับเชิญดร.น้องค่ะมาเลยวินาทีนี้ค่ะเป็นวินาทีที่เรารอคอยกันมานะคะใช่ครับนี่เรียกได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่านี่คือการประกวด Miss Earth Thailand ครั้งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเลยครับผมเราก็ส่งใบตองนะคะเพื่อไปชิงมงกุฎโลก บนเวที Miss Earth นั่นเองนะคะมงกุฎสวยมากเห็นใกล้ๆแบบนี้นะคะสีเข้ากับชุดใบตองเลยวันนี้นี่เธอชื่อใบตองเธอก็สวมชุดสีเขียวตองด้วยนะครับเขียวใบตองเลยใช่เสียงปรบมือมาได้ค่ะเสียงปรบมือมาได้ค่ะ Congratulations once again to ใบตอง METMiss Earth Thailand 2021 The Determination ครับเดี๋ยวเรามารอตามเชียร์กันต่อนะครับว่าไดเวที Miss Earth นะครับใบตองจะเป็นยังไงนะครับสู้ค่ะใบตองจริงสู้ให้ใบตองเดินโชว์นิดนึงนะคะหลายๆคนอยากจะเห็นมงกุฎของใบตองนะคะมูลค่า10ล้านบาทค่ะโอ้โหเพื่อนๆตอนนี้ด้านหลังคือส่งเสียงเชียร์กันเยอะมากๆนะคะเวทีแห่งมิตรภาพจริงๆค่ะครับผมและต่อไปนะครับขอเรียนเชิญน้องๆผู้ได้รางวัลมงกุฎดินน้ำลมไฟนะครับมาถ่ายรูปร่วมกันกับน้องใบตอง Miss Earth Thailand 2021ครับเชิญเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับสาวงามทั้ง5นะครับที่ได้มงกุฎในวันนี้นะครับ Miss Earth Thailand มงกุฎแห่งดินมงกุฎแห่งน้ำมงกุฎแห่งลมและมงกุฎแห่งไฟนะครับ
าวงามที่อยู่ตรงนี้นะครับจะได้ครอบครองมงกุฎนี้เป็นเวลา1ปีครับปีนี้เป็นปีแห่งอุปสรรคฝ่าฟันกันมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด19นะคะเรื่องของการโซเชียลดิสแทนซ์การเก็บตัวกักตัวแต่ละอย่างแต่ว่าพวกเราก็ผ่านมาได้อย่างสวยงามแล้ววันนี้วินเนอร์ของเราก็ยืนตรงนี้ก็คือ MET 20คุณใบตองค่ะใช่ครับคือน้องใบตองนะครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับโลกนะครับบอกเลยว่าแฟนนางงามเชียร์กันสนุกแน่นอนครับเวทีพร้อมไฟลุกใช่แล้วนะคะ and by Tom will be competing on Miss Earth 2021 I know you guys international fans are watching so be careful ครับผมเราเองก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมติดตามกันจนถึงตอนนี้นะครับและสามารถติดตามเทปบันทึกภาพทางช่อง PPTV 36ในวันที่27กันยายนเวลา4ทุ่มครับผม Thank you to all the fans, international fans out there and you can watch the recording tape on PP2HD 36 10 p.m. Thai time ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนสามารถมาแสดงความยินดีกับเพื่อนได้เลยนะครับเสียงครับมากให้ลองก้าวไปสักวันขอฟ้าสีครามสิ้นสุดที่ไหนอยากลองออกไปคว้ามันโลกสวยงามยังอยู่ตรงนั้นสักวันแค่เราไปเจอมีช้าเส้นทางที่เราตามหาเรียกร้องให้ฉันได้